ใช้เทคนิคอะไรทำไมเฮียสกัดกาแฟออกมาเข้มหอมง่ายจังน้องถามแบบนี้เข้าทางเลยต้องตอบแล้วแหละสูตรเครื่องโรบอทเราใช้กาแฟ20กรัมเมล็ดจะเป็นโรบัสต้าละน้องเบรนด์อาราบิก้าเชียงรายเทคนิคง่ายๆเราอัปเกรดแผ่นกระจายน้ำใช้ของคิม่ามีความหนามากกว่าแผ่นที่แถมมากับเครื่องกระจายน้ำได้ทั่วถึงเพิ่มความหอมความเข้มข้นที่สำคัญกดง่ายไม่ต้องออกแรงเยอะสังเกตช็อตที่ได้คิม่าหนาสายกาแฟไหลนิ่งตอนสกัดกลิ่นโคตรหอมรีวิวขนาดนี้สายโรบอทต้องจัดแล้วแหละหยอกหยอกหยอกจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจแชร์ขายของนะแต่มันดีจริงๆปรับแค่นิดเดียวรสชาติเปลี่ยนจะหอมลึกสู้น้ำแข็งสู้นมเหมาะสำหรับทำขายขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขกับกาแฟนะครับอ้าวชน